เรื่องของการทำบุญบ้านนี่มีตัวบทหรืออะไรไหมครับทำบุญบ้านนี่นะครับมันก็คือเราบางอย่างนี่เราต้องนิยามนะครับนิยามคำศัพท์ให้ชัดเจนว่าหมายรวมอะไรครับทำบุญบ้านนี่หมายถึงว่าเราขึ้นบ้านใหม่และอยากจะเลี้ยงนะสร้างบ้านใหม่แล้วก็อยากจะเลี้ยงทำความดีซอดาเกาะเลี้ยงอาหารเลี้ยงทั้งเพื่อนบ้านทั้งเพื่อนฝูงทั้งคนยากจนให้มาเลี้ยงทำความดีอันนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ทำบุญขึ้นบ้านเนี่ยมันมีในยะในวัฒนธรรมรอบๆข้างๆนะครับเวลาขึ้นบ้านใหม่นี่ก็ทำบุญต่างศาสนิกเนี่ยเขาทำบุญถวายเจ้าที่เจ้าทางใช่ไหมเขาก็มีพิธีอะไรของเขาเนี่ยพอทำขึ้นบ้านใหม่เข้าบ้านใหม่ก็ต้องมีพิธีแต่มุสลิมเวลาทำนี่นะก็มีความเชื่อติดมาว่าขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบริษัทใหม่ทำอะไรใหม่นี่ก็ต้องทำบุญครับเหมือนกับถวายเจ้าที่เจ้าทางถ้าทำบุญขึ้นบ้านมีความเชื่อหลงมาแบบนี้นี่ไม่ได้แต่ทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือมีทรัพย์สินใหม่มาแล้วก็เราอยากจะขอบคุณอัลลอฮ์ทำบุญเลี้ยงอาหารเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาครับก็คือเชิญคนจนเข้ามากินไม่ต้องคุณแต่ทำความดีเพราะอะไรเพราะการให้อาหารเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของการทำความดีในอิสลามนะครับทำอาหารเลี้ยงคนยากจนครับเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตำหนิผู้ปฏิเสธศรัทธาว่าเขาไม่เลี้ยงอาหารคนยากจนและไม่เชิญชวนคนเลี้ยงอาหารคนยากจนครับأرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ลักษณะนึงของผู้ปฏิเสธนี่ว่าเขาไม่ทำความดีเลี้ยงอาหารเพื่อคนยากจนทำบุญถวายอัลลอฮ์เขาไม่ทำกันแต่จริงก็คือทำบุญไม่ใช่ทำบุญบ้านนี่คือทำบุญตัวเองอะทำบุญคือทำบุญคำว่าบุญนี่แปลว่าแสวงบุญแสวงหาผลบุญด้วยการเลี้ยงอาหารแก่คนยากจนทำไมอ่ะชูกรต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ให้เนื้อมาเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอัมมาบิเนื้อมาที่รับบิกะฟะฮัดดิฟวะลาอินชะกัรตุมลาซีดันนะกุมเรามีเนื้อมาอะไรเนี่ยเราก็ต้องพูดสรรเสริญอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์บอกว่ายิ่งขอบคุณอัลลอฮ์อะไรยิ่งเพิ่มพูนนะครับการชูกรต่ออัลลอฮ์นี่ก็มีอัลฮัมดุลิลละห์กล่าวด้วยลิ้นพฤติกรรมด้วยการให้การกระทำของเราสอดคล้องกับการขอบคุณสามใช้เนื้อมาของที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยในสิ่งที่ดีงามอัลลอฮ์ให้รถมารถก็ใช้ในการทำความดีอัลเลาะห์ให้บ้านมาบ้านก็บูรณะด้วยการทำความดีครับผมสมมุติซื้อบ้านใหม่เช็คเป็นปรากฏเป็นบ้านของผู้ที่ไม่ได้รับปฏิเสธศรัทธาเนี่ยพูดง่ายคือไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมมีศาลพระภูมิอยู่เราต้องทำยังไงก็ต้องเอาออกครับก่อนที่จะออกนี่กราบอายะตุลกุรซีสัก3ครั้งครับแล้วก็รื้อเลยนะ